ช่องทางสแกนยืนยันตัวตนแอปทางรัฐค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปทางรัฐมาแล้วนะคะเราก็สมัครเข้าใช้งานนะคะช่องทางที่1นะคะเราก็ยืนยันผ่านแอปทางรัฐโดยใช้บัตรประชาชนนะคะแอปจะให้เราสแกนใบหน้านะและยืนยันตัวตนเมื่อเรียบร้อยก็สามารถเข้าใช้บริการภาครัฐได้ทันทีแต่สำหรับใครนะคะที่ยืนยันตัวตนไม่ได้เนาะก็มีช่องทางที่2นะคะก็คือหลังจากที่เราสมัครใช้งานแล้วนะก็ไปยืนยันตัวตนได้นะคะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-Eleven ทั่วประเทศไทยค่ะและเคาน์เตอร์ไพรส์นีไทยก็ได้หรือตู้บุญเติมหรือตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐและรวมทั้งแอปพลิเคชันไทยดีนะคะที่ผ่านมานะคะในคลิปก่อนหน้าเนี่ยรถนะคะได้สมัครผ่านแอปไทยดีนะคะซึ่งมันง่ายมากๆเราไม่ต้องสแกนหน้านะคะเราแค่เชื่อมต่อกดยินยอมในการเชื่อมต่อของแอปไทยดีเนาะซึ่งทุกคนก็มีอยู่แล้วเนาะเป็นคนไทยเนาะเชื่อมต่อเข้าไปกับทางรัฐนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านของไทยดีเข้าไปนะคะแล้วก็แค่นี้เองค่ะง่ายสะดวกรวดเร็วนะคะและก็เราไม่ต้องสแกนใบหน้านะคะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปที่อื่นค่ะใช้งานผ่านแอปไทยดีนะคะใส่รหัสผ่านของแอปไทยดีเข้าไปนะคะกดยอมรับต่างๆก็ไปดูในคลิปที่รถทำไว้ได้นะคะเลื่อนดูนะคะหน้าวิดีโอนะคะในโปรไฟล์นะคะรถที่ยาดาของ YouTube นะคะก็จะโชว์ขึ้นอยู่นะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ